ได้เวลาเอาดีเข้าตัวจะต้องทำขนาดไหนเพื่อให้คนอื่นจำเรื่องราวของเราได้สวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีๆนะฮะด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนก่อนที่จะชวนพูดคุยในวันนี้นะฮะอยากจะถามคำถามเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าคำถามวันนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะครับมี5คำถามคำถามแรกก็คือว่ารู้ไหมครับว่าผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยคือใครอันที่สองนะฮะคนที่เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกคือใครข้อที่สามคนที่ทำให้เกิดหลอดไฟนะฮะแล้วก็ทำให้หลอดไฟเนี้ยมันแพร่หลายนะครับคือใครข้อที่สี่จำได้ไหมครับว่าใครเป็นคนสร้างเครื่องบินเป็นคนแรกและข้อสุดท้ายนะฮะใครเป็นผู้ชายที่ค้นพบทวีปอเมริกาครับก่อนที่จะเฉลยนะฮะให้มีเวลาคิดหาคำตอบเพิ่มอีกนิดนึงนะครับทีนี้สาเหตุที่มาชวนถามคำถามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดที่กล่าวมานะครับเป็นคนที่เรียกว่าอยู่อันดับท็อปนะฮะอยู่อันดับสูงสุดของแต่ละเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดคนที่เป็นคนแรกนะฮะคนที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับซึ่งหลายๆข้อเนี่ยเราอาจจะจำได้หลายๆข้อเราอาจจะจำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีหนังสือเล่มนึงนะฮะที่ผมไปค้นตู้นะฮะแล้วก็ไปเจอมาหนังสือเล่มนี้มอบมาให้ผมโดยพี่ที่เคารพท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเคยอ่านไปรอบนึงแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะชอบแต่ว่าวันนี้ลองเอากลับมาอ่านอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆมากมายเหมือนกันนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นของสำนักพิมพ์อบุ๊กนะครับเขียนโดยคุณยอดยุทธฉายสุวรรณนะฮะเขาพูดถึงเรื่องราวของ12เรื่องเล่าของที่2และเป็นผู้ที่เกือบถูกจดจำหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า2นะฮะเรื่องราวน่าสนใจนะคือปกติเนี่ยเราจะชอบจดจำแต่เรื่องราวของคนที่เป็นที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องราวของคนที่เป็นที่สองล่ะมีใครเคยสนใจบ้างไหมทีนี้นะครับเรากลับมาเฉลยนะฮะ5คำตอบของ5คำถามที่ถามไปตอนต้นดีกว่านะครับผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะฮะมีชื่อว่าบูเชิดเทียนนะครับส่วนคนที่เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกก็คือนิวอาร์มสตรองนั่นเองนะฮะเก่งมากๆนะครับข้อนี้เชื่อว่าทุกคนตอบได้นะครับข้อที่3คนที่ประดิษฐ์หลอดไฟนะครับแล้วก็ทำให้หลอดไฟเนี่ยแพร่หลายถูกต้องนะครับเชื่อว่าตอบถูกกันอีกนะฮะก็คือโทมัสอัลวาเอดิสันนั่นเองนะครับข้อที่4คนที่สร้างเครื่องบินข้อนี้ก็ไม่ยากเกินไปนะครับก็เป็น2พี่น้องตระกูลไลท์นะครับและสุดท้ายก็คือคนที่ค้นพบทวีปอเมริกานะฮะก็คือโคลัมบัสนั่นเองนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็กล่าวถึงบุคคลทั้ง5คนนี้นะครับแล้วก็บวกอีก7คนนะครับแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะคนเหล่านี้เท่านั้นเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่2นะครับเขายังกล่าวถึงบุคคลที่จริงๆบางคนไม่ได้เป็นที่2นะฮะ บางคนเป็นที่1ซะด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ได้รับการจดจำเพราะว่ามันขาดจังหวะบางอย่างหรือว่ามันขาดโอกาสบางอย่างในการที่จะทำให้คนเนี่ยรับรู้ว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งอย่างเช่นกรณีของคนที่สร้างเครื่องบินเป็นคนแรกเนี่ยนะครับมันก็มีชื่อของอัลเบโตซานโตสดูมองนะฮะซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งจริงๆแล้วดูมองเนี่ยได้ทำการประกาศให้โลกรู้ก่อนด้วยซ้ำนะครับว่าเขาเป็นคนที่สร้างเครื่องบินเป็นคนแรกแต่ว่าสองพี่น้องตระกูลไรเนี่ยก็เหมือนยื่นจดหมายคัดค้านนะฮะแล้วก็ระหว่างที่กำลังตรวจสอบระหว่างที่กำลังพิสูจน์กันอยู่นะครับดูมองเนี่ยก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วก็ถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นไส้ศึกนะฮะเป็นสายลับของเยอรมันเนื่องจากว่าหลังๆนะครับดูมองเนี่ยเริ่มมาให้ความสนใจกับเรื่องดาราศาสตร์นะฮะแล้วก็ใช้กล้องส่องทางไกลเนี่ยของประเทศเยอรมัน
เนื่องจากเรื่องของสงครามต่างๆนะครับเรื่องของความขัดแย้งต่างก็เลยโดนใส่ร้ายนะครับจนสุดท้ายนะครับพอไม่มีคนมาโต้แย้งต่างๆนานานะครับสองพี่น้องตระกูลไรเนี่ยก็เลยเหมือนจะได้สิทธิ์ในการเคลมไปว่าเขาเป็นผู้ที่สร้างเครื่องบินเป็นคนแรกของโลกนะฮะอีกเคสนึงนะครับก็เป็นเคสของนิวอาร์มสตรองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รับการจดจำนะครับว่าเป็นคนแรกเนี่ยที่ก้าวลงไปเหยียบดวงจันทร์แต่ว่าในการเดินทางครั้งนั้นนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเขาไม่ได้เดินทางคนเดียวนะฮะแต่ว่ามีคนเดินทางร่วมไปกับเขาด้วยนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือบัสอัลดรินนะฮะแต่ว่าการที่เป็นคนที่เหยียบลงไปบนดวงจันทร์เนี่ยคนที่สองนะครับกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะจำชื่อของเขาได้เลยนะฮะจนกระทั่งผมเนี่ยได้กลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะถึงจะจำชื่อของเขาได้ส่วนในกรณีอื่นๆนะฮะอย่างที่ถามไปตอนต้นนะครับก็ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะเขาก็มีเปรียบเทียบปูเชตเทียนะฮะกับอีกคนหนึ่งก็คือเหวยฮองเฮานะครับซึ่งเป็นมเหสีของฮ่องเต้ถังจงจงนะครับซึ่งพยายามที่จะยกตนขึ้นมานะฮะแข่งกับปูเชตเทียนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนขับไล่ไปนะครับแล้วก็พอกลับมามีอำนาจอีกทีนึงเนี่ยก็โดนล้มล้างนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นมามีอำนาจเทียบเท่ากับปูเชตเทียนได้นะครับหรืออย่างคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟนะฮะจริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จของเอดิสันเนี่ยก็มีชื่อของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านิโคลาเทสลาอยู่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนิโคลาเทสลาก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยนะฮะจนกระทั่งได้รับการเอาชื่อเนี่ยนะครับมาตั้งเป็นชื่อรถยนต์ไฟฟ้านะฮะของบริษัทเทสลานั่นเองนะครับหรืออย่างเคสสุดท้ายนะฮะก็คือคนที่ค้นพบอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่ามีชาวไวกิ้งนะฮะที่ชื่อลีฟเอริกสันนะครับเป็นคนที่ค้นพบนะฮะแล้วก็พบเห็นเนี่ยทวีปอเมริกาได้ก่อนนะฮะแต่ว่าเสียแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนแรกนะฮะที่ลงไปเหยียบแผ่นดินนั้นนะครับจริงๆแล้วนะฮะในหนังสือยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับอย่างที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี12เรื่องนะฮะซึ่งบางเรื่องเราก็ค่อนข้างจะเห็นใจคนที่ไม่ได้รับการจดจำจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องก็จบด้วยความเศร้านะฮะอย่างกรณีของดูมองนะครับที่เป็นคนสร้างเครื่องบินเมื่อกี้ฮะก็จบลงด้วยการที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาก็พ่ายแพ้ครับต่อสิทธิ์ที่เขาควรจะได้อะไรเงี้ยนะฮะพออ่านหนังสือเสร็จนะฮะก็กลับมามองย้อนดูตัวเรานะครับคือในชีวิตจริงโอกาสแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยนะครับเขาก็สรุปจบเอาไว้ซึ่งผมค่อนข้างจะชอบนะเขาบอกไว้ว่าจริงอยู่นะฮะที่เราย่อมถูกคนอื่นเนี่ยตัดสินนะครับว่าเราเป็นที่หนึ่งหรือเราเป็นผู้แพ้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือเราเนี่ยตัดสินตัวเราเองว่ายังไงบ้างนะครับเมื่อไม่ถูกผู้อื่นจดจำสิ่งสำคัญคือแล้วเราล่ะจำอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองได้บ้างหวังว่าเรื่องราวของนักต่อสู้ทุกคนในวันนี้นะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับได้ก้าวออกไปนะฮะต่อสู้ไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับเราจะได้เป็นที่หนึ่งเราจะเป็นที่จดจำหรือเปล่าอยากไปสนใจนะครับขอให้เรามีประสบการณ์และความทรงจำดีๆที่น่าจดจำครับและปิดท้ายด้วยโค้ดดีโค้ดโดนนะฮะซึ่งน่าจดจำมากๆนะครับจากผู้เขียนหนังสือเรื่อง2นี่เองนะครับก็คือคุณยอดยุทธฉายสุวรรณเขาบอกไว้ว่าหากยังวิ่งอยู่คงถึงจุดหมายเข้าสักวันอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก Subscribe เอาดีเข้าตัว Podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook, IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ